ชระร้องอสสหรือคดีตู้ห่าวจ้างวานฆ่าเผาสวนงูพร้อมตั้งกรรมการสอบปมอัยการภูเก็ตสั่งไม่ฟ้องอย่างมีเงื่อนงำเวลา 11:20 น.7 ธันวาคม 2565ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนายวชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือผ่านนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดถึงนางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอัยการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีนายชัยนัทกรชัยานันท์หรือตู้ห่าวกับพวกว่าการสั่งคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่จากกรณีเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2565ที่สำนักงานอัยการสูงสุดโฆษกอัยการสูงสุดและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่อกรณีนายชัยนัทกรชัยานันท์หรือตู้ฮาวเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นและจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่นตั้งแต่วันที่23 เมษายน ปี 2555กลุ่มคนร้ายได้บุกเข้าไปเผาสวนงูที่จังหวัดภูเก็ตและทำร้ายรปภ.พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนพิการซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจคู่แข่งแต่สุดท้ายอัยการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีทั้งหมดสำนวนคดีมีจำนวน800หน้าแต่ใช้เวลาพิจารณาเพียง1วันและต่อมาเมื่อปี2563นายวงศ์สกุลกิตติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดแล้วนั้นเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจและเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนด้วยความเคารพต่อองค์กรของอัยการที่เป็นทนายความของแผ่นดินจึงขอสอบถามอัยการสูงสุดดังนี้1อัยการจังหวัดภูเก็ตขณะนั้นมีคำสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็นตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมหรือไม่2การที่อัยการสูงสุดขณะนั้นมีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องคดีสำนักงานอัยการสูงสุดสามารถทบทวนคำสั่งตามกฎหมายอื่นใดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียหายได้หรือไม่อย่างไร3ขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนอัยการจังหวัดภูเก็ตกับพวกขณะนั้นกรณีนายตู้ฮาวกับพวกในข้อหาจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นและจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่นว่าการสั่งคดีเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบหรือไม่สืบจากข่าวรายงานมีความบริสุทธิ์ใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขาดใจจริงๆก็เลยต้องมาส่งสื่อถึงท่านอัยการสูงสุดเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนว่าเหตุใดถึงสั่งไม่ฟ้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือไม่ใช้ดุลพินิจถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับก็ขอความกรุณาสำนักงานอัยการสูงสุดได้โปรดทำเรื่องนี้ให้กระจ่างในสายตาพี่น้องประชาชนและด้วยความเชื่อมั่นต่อท่านอัยการสูงสุดท่านปัจจุบันซึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีและคนไทยเราก็มักจะเชื่อว่าผู้หญิงให้ความยุติธรรมมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วครับครับด้วยความยินดีครับครับผมเดี๋ยวผมจะทำบันทึกนะครับให้ท่านโฆษกโรงงานเสนอท่านในสุดในบ่ายวันนี้เลยครับครับแต่ไม่ต้องบันทึกว่าเป็น FC ผมนะผมติดตามผลงานท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆวันนี้สังคมไทยนะครับถ้าคนไทยเราไม่เพิกเฉยมีอะไรนะครับตั้งแต่เรื่องในชีวิตประจำวันนะถ้าเราช่วยกันตรวจสอบช่วยกันร้องเรียนนะครับผมเชื่อว่าสภาพสังคมเราจะต้องดีขึ้นเพราะวันนี้ตั้งแต่ชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วนะครับมีปัญหาหลายคนคนไทยเราไม่จะอยู่ในกระบวนการที่เฉยแล้วเพิกเฉยถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีช่วยกันเถอะครับออกมาร้องมาตรวจสอบอะไรที่เกี่ยวกับสำนักงานสุดเนี่ยท่านในสุดนารีท่านให้นโยบายแล้วนะครับว่ายกระดับปรับเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งเราคงเห็นว่าหลายๆเรื่องท่านรับตำแหน่งปุ๊บท่านก็ทำงานอย่างรวดเร็วและท่านก็พร้อมออกมารับผิดชอบงานต่างๆครับที่สำนวนที่สั่งคดีอะไรออกมาก็คงเห็นอันนี้อยู่ก็ภายในบ่ายนี้เสนอท่านเลยครับครับผมยินดี